ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับเรา2คนอีกแล้ววันนี้เรามาโผล่กันที่เมก้าวังบุรพานะคะหรือว่าสะพานเหล็กเพราะว่าวันนี้เราจะมาเดินดูของกันใช่ค่ะก็คือเพิ่งออกมาจากที่จอดรถนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างกันใช่ก็คือวันนี้เรามีงบคนละ 1,000 บาทในการซื้อของนะคะพ่อให้มาใช่ก็คนละ 1,000 มาดูกันสิว่า 1,000 ที่เมก้าเนี่ยจะได้อะไรกลับไปบ้างใช่แต่ว่าถ้าพวกกล่องสุ่มน่าจะได้มากสุด2กล่องกล่องครึ่งนั่นแหละก็มารอดูกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เรามามันตกวันหยุดแล้วอยากจะบอกว่าคนเยอะมากโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันมาอยู่ที่ชั้น1กันแล้วนะคะแต่ว่าชั้น1อ่ะไม่ค่อยมีอะไรที่เรา2คนอยากได้ของที่เราอยากได้ส่วนใหญ่อ่ะมันจะอยู่แบบชั้นข้างบนนะคะเช่นแบบว่าชั้น3 4 5 6เออพี่ไปดูใน TikTok มาเขาบอกว่ามีกล่องสุ่มน้องฟรายเบบี้ในราคา80บาทในกล่องสุ่มแบบตัวจิ๋วเอาแบบเล็กๆเคยเห็นเขาบอกว่าอยู่ชั้น6นั้นเดี๋ยวเราเดินขึ้นชั้น6ไปเลยแล้วก็ค่อยลงมาหรือว่าจะเดินชั้นตรงนี้ก่อนแล้วแต่ได้หมดเอองั้นเราเดินเป็นบันไดเลื่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องขึ้นลิฟต์ใช่เพราะว่าตอนแรกใช่มั้ยน้องฟิวไม่ได้มาคนอยากมาคือนี่ใช่แล้วทีนี้พ่อบอกว่างั้นก็ไปด้วยกันเลยแล้วก็มีงบให้ด้วยใช่1,000บาทอยากจะมากระซิบนิดนึงว่ารอบก่อนที่มาด้วยกัน2คนน่ะไม่ได้ถ่ายคลิปเห็นอะไรส่องเฉยๆก็คือรอบก่อนมากัน2คนแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปใช่ป่ะก็กะเดินเล่นๆฟิวก็กะมาแบบว่าเออเลิกเรียนแล้วมากับฟิล์มเฉยๆนะคะตอนแรกก็คือกะจะอยู่ตีแบดโรงเรียนเออสุดท้ายเป็นไงหมดตัวนี่แต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องคุณจะนอกงบไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามีอยู่ 16.03 บาทนอกงบไม่ได้แล้วนี่ทุกคนเราก็มาอยู่ตรงโซนแบบว่ากล่องจุ่มแล้วฝั่งนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าพวกแกะแล้วนะคะใช่เนี่ยน้องคุณอยากได้แบบสุ่มก็มีอยากได้พวงกุญแจน้องคุณหาก่อนถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อนนี่กล่องสุ่มเยอะมากอันที่แกะแล้วเขาก็ขายนะทุกคนเยอะแยะไปหมดดูอันนี้คือกำลังหาแบบที่อยากได้แต่ว่าร้านข้างหลังเราไปดูร้านข้างหลังกันไหมร้านที่ฟิวอ่ะหมดไปเยอะที่สุดอ่ะที่เราเคยมาแล้วก่อนแต่ว่าตรงนี้คือของเยอะมากทุกคนดูก็คือเมื่อกี้ฟิวเอาแบบที่ดูแล้วนะคะฟิวจะมาซื้อพวงกุญแจใช่ตอนนี้มันมีแต่โดเรมอนอ๋อพวกเชือกเชือกเนี่ยเหรอใช่มันไม่มีคิตตี้ดูดิน่ารักนะมีแต่โดเรมอนโดเรมอนก็น่ารักนะโดเรมอนไม่มีคิตตี้เหรอคะคิตตี้ก็มีจ้าขอดูนะคะที่มันเป็นงานเชือกเชือกดูข้างในเข้าไปดูซีลามูนคิตตี้อ๋อเป็นพวงกุญแจค่ะอยากได้พวงกุญแจอยากได้แบบไหนคะอันนี้ค่ะแบบพวงกุญแจเนี่ยค่ะจะเป็นคิตตี้ไม่มีเป็นโดเรมอนว้าวโอ้โหเหลวงั้นเดี๋ยวจะไปดูชั้นบนกันสรุปอันนี้คือชั้นอะไรอ่ะชั้น3ชั้น3เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น4กันแล้วก็ตะลุย5 6แน่ใจนะว่ามันอยู่ชั้น6ชั้น6ก็คือบนสุดเลยนะเออชั้น6พี่ไปดูมาเขาบอกว่าชั้น6เนี่ยแหล่งกล่องสุ่มเว้ยพี่ก็คิดว่าแบบเอ๊ะชั้น5มันก็มีแค่ร้านนั้นป่ะพี่เห็นอ่ะเออเดี๋ยวพาขึ้นไปดูรอบนี้ฟิล์มก็ยังไม่เคยเดินขึ้นชั้น6ถึงแล้วชั้น4แล้วเราขึ้นไปชั้นไหนคะเดี๋ยวเราเดินชั้นนี้ก่อนเพราะว่าโซนคงจะซื้อให้อยู่ในตู้กระจกใช่ป่ะมีใช่ป่ะเพราะตอนนั้นที่เราไปตึกแดงแพงมากเลยนะใช่มันราคาเกินเอื้อมพี่ต้องไปเห็นตามไอจีก็แพงก็ราคาพอพี่นุ่นเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูในตู้ชั้นนี้กันชั้น4ก็คือขึ้นบันไดเลื่อนมาเลี้ยวซ้าย Toy Story มีคนถามเยอะมากว่าแบบฟิล์มมาดูตู้ Toy Story ที่ไหนก็ที่นี่นะคะเยอะมากอุ๊ยตู้นี้แหละต้องอยู่ทางนี้ค่ะก็นี่ไงไหนมันเป็นงานเชือกแต่ว่าไม่ใช่คิตตี้งานเชือกแบบไหนไหนคิตตี้ก็จะดีค่ะค่ะก็คือเพราะว่านี่เป็นตู้แบบพวกดิสนีย์ทุกคนน่ารักมากตบูตู้เลื่อนเลื่อนป่ะอันนี้คือเลือกแบบที่อยากได้อยู่ใช่ไหมหาแบบให้เขาดูก่อนว่ามีไหมให้พี่เขาช่วยหาตัวตู้นี้น่ารักมากพี่น้องคนนี้สวยมากนี่แบบนี้ไหมอะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะพวงคิตตี้เล็กๆหายากยิ่งจิ๋วยิ่งหายากตู้เยอะด้วยบางทีก็มีนะเห็นแขวนไว้นะเป็นแบบนี้ค่ะตัวเป็นคิตตี้ใช่คิตตี้เราไม่มีนะไหนได้ยินแล้วแม่นี่อันนี้ก็คือจะเป็นแบบแกะแล้วทุกคนเลยยิ่งแบบตัวหายากใช่ปะยิ่งแพงนั่นก็คือ1,000เราก็คือกล่องเดียวก็คือหมด
ุดท้ายแล้วชั้น4ก็คือไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรนะคะยังไม่มีสิ่งที่อยากได้แต่เราจะขึ้นชั้น5ต่อใช่แต่ว่าชั้น4ร้านนี้คือฟิลรู้สึกว่าใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นโมเดลที่จิ้มในตู้ได้แบบว่าเยอะสุดใช่ก็คือถ้าอยากหาจริงๆของน้องฟิลน่าจะเป็นคิตตี้เจอน้อง FC อยู่โคนี่ร้านนี้ไปเดี๋ยวซื้อเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่ทุกคนร้านนี้ก็คือมาซื้อแล้วรอบหนึ่งนะคะจะบอกว่าของเยอะฟิวมีนี่ด้วยสปายแอนด์แฟมิลี่น็อกอาเนียน่ารักนะนี่ไง Cry Baby รอบก่อนฟิวได้น้องอุ้มชมพูไปน้องแวววูดูดิมีดีโม่มีหลายงานเลยนะก็คือออกจากร้านเมื่อกี้ปุ๊บข้างๆร้านก็คือจะมีเป็นตู้กดกาชาปองนะคะทุกคนนี่คืออะไรของเล่นแมวหรอไม่รู้แต่น่ารักมากเอ้ยแต่มันเหมือนหมากระทะน่ารักเลือกสิเจ้าตู้ไหนตู้นี้จูจะสื่อใส่เกินแบบใช่คือมาดูเพราะว่าแบบเกิดมาอาจจะได้อาจจะโดนอาจจะได้อาจจะโดนอุ้ยฟิวนี่หัวชาร์จหัวชาร์จมีเมลด้วยอันนี้หนึ่งร้อยราคาไม่แพงนะใช่แต่เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันเพราะน้องฟิวจะหาคิดไปสีโพต้องได้ใช่ดูพี่ฟิวดูร้านของเยอะมากนี่มันชั้นกล่องสุ่มจริงๆคือเราคิดว่าชั้น6อ่ะมันเป็นโซนอาหารเพราะเราขึ้นมาแล้วโผล่ตรงนู้นตลอดแต่จริงๆก็คือของเยอะทุกคนไล่จากฝั่งนู้นเลยคือมันเป็นร้านโล่งๆแบบนี้รอหาเออแต่มันหาไม่ได้ไงเราก็ต้องเดินดูอย่างอื่นไหนไล่ดูก่อนคนเยอะเหมือนกันนะชั้นเนี้ยเขามาหาอะไรกันนะหาข้าวกินไม่ใช่มีคนเยอะจริงอุ้ยนี่ก็มีกล่องฟูมแต่นี้น่าจะยกบ็อกซ์แต่ไปเสร็จไปเสร็จเลยพี่ว่านี่ร้านนี้เข้ามาดูร้านกันอยากจะบอกว่าร้านนี้ของน่ารักมากใช่คือแบบดูดีน้องเป็นตัวอย่างเงี้ยอยู่ในกระเป๋าพนักงานแนะนำดีอุ้ยมีบอกว่าเป็นกำลังกำไรปะใช่น่ารักนี่คืออะไรอ่ะกล่องละ400บาทอันนี้ไฟในนี้อาจจะเป็นเส้นเส้นนิดนึงนะคะทุกคนน้องเป็นกลมๆเป็นกลมๆเห็นปะคู่กล่องหนึ่งมี4ลูกหรือยังไงแต่ว่าชอบอันนี้มากฟิล500ได้ตุ๊กตาแถมพวงกุญแจนี่ไงพวงกุญแจกุญแจรถใหญ่ไปจ้าไม่ใหญ่กำลังดีทุกคนว่ามันไม่ใหญ่หรอแต่ว่าชอบอันนี้นะได้ตั้ง4อันเป็นลูกๆสุ่มหรอไม่เราสุ่มเนี่ยอันนี้ตัวอย่างไม่รู้อ่ะถ้าอยากได้ก็ต้องซื้อนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอเลือกก่อนโอเคอันนี้น่ารักมากทุกคนเป็นเคสใส่แอร์พอร์ตหรือว่าหูฟังอยากได้เคสโทรศัพท์แต่เคสโทรศัพท์ของอย่างเงี้ยของป๊อปมาหรือว่าพวกแบบกล่องจุ่มอ่ะเขาจะทำมันแค่14 Pro Max 13 Pro Max ที่พี่ดูมานะ2สี2สีอาจจะมีไม่มีนี่เอาไปข้างบนเป็น Tom and Jerry น้องมังลี่น่ารักมากแต่จริงๆอ่ะฟิล์มแอบดูพินตรงนู้นไว้เมื่อกี้ตอนแรกที่เราเข้าร้านมาหนูรอดูคายเบบี้พี่ฟิล์มบอกอยู่อ๋อเหลือ3กล่องเองอ่ะจะได้เอาไปเลยฮะ3กล่องตลกแต่ว่าพินมันน่ารักมากเอาไว้ติดกับเสื้อผ้ากระเป๋าได้หรือว่าติดเป็นแมกเนตติดตู้เย็นก็ได้ยังไงกล่องไหนมัน260 The Secret Bear Gardenหนึ่งหนูขอดูหน่อยเนี่ยตัวแบบเนี้ยเมื่อเช้าน้องฟิวเพิ่งไปดูมาเห็นพี่ซอเขาแกะเป็นกล่องใหญ่พี่มีกล่องนึงพี่มีอยู่กล่องสองกล่องบางที่บ้านที่เคยแกะแล้วแต่ว่าเป็นอีกคอลเลกชันนึงน่ารักกล่องไหนดีอ่ะกล่องไหนก็ได้อย่าน้องฟิวขอหาอันที่อยากได้ก่อนกล่องนี้จ่ายตังค์เลยจริงว่าจริงอุ้ยคอลเลกชันนี้น้องน่ารักสวยมากเลยนะก็คือแบบคนเยอะมากนะมีหลายแบบอะแต่ว่าฟิล์มจะมาเอาอันนี้แหละมันน่ารักไงมันมีหลายลายไปจ่ายตังค์ไปฟิล์มรอบนี่ไงทรายเบบี้ในตู้อันนึงนะคะมันไม่โฟกัสเลยของจริงสวยมากอุ้ยพวกรถอันนี้ประมาณ 6-700 ที่พี่เจอแต่มันน่ารักนะยิงฟิล์มสุ่มละ80ดูดิน้องอยู่ในรอบนี้อุ้ย80เองเหรอสุ่มป่ะพี่อยากเล่นอ่ะเดี๋ยวสุ่มกันสุ่มก็หยิบเอาเดี๋ยวจ่ายตังค์นี้ก่อนอ้าวพี่ดูตั้งแต่หนูแบบอุ้ย
พี่เจ้าของร้าน FC เราอ่ะทุกคนโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่โหว่าที่เป็นพินอ่ะเดี๋ยวให้ก็เดี๋ยวเรารีวิวให้เลยแต่เมื่อกี้ก็คือเดินทั่วร้านแล้วแบบนี้แปลว่าพี่พิมก็ประหยัดงบอ่ะดิอันแน่นอนแน่นอนอุ๊ยช่วยอ่ะค่ะวันนี้รู้ว่าพี่แต่น้องหนูม.3เองนะเป็นสาวแล้วว่าก็กำลังดูอยู่ว่าแบบน้องคนถ่ายก็คือหน้าของน้องพิมเราถ่ายกันเองค่ะตอนนี้นี่เดี๋ยวเราจะมาสุ่มไม่ได้มาค่ะมาสองคนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใครคือเนี่ยมันออกเป็นพวกตัวอย่างเงี้ย80บาทฟิล์มเอาเอามาตั้งหน้ารถเลยเต้น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 ทุกคนน้องลิโก้น้องลิโก้อืมน่ารักจริงๆอ่ะแอบอยากได้ตัวนี้เพราะว่ามันลายเหมือนตัวพินที่เป็นคอลเลคชั่นของเราอุ้ยแต่ว่า80บาทได้ตัวนี้น่ารักนะโอเคค่ะแก่น่ารักเลยไหมพี่เขาขนาดนี้แล้วอยากเอาไปสุ่มที่บ้านโอเคแต่ว่าร้านนี้อยู่ชั้น6นะคะทุกคนขอบคุณค่ะได้ค่ะขอให้ตัวสีเข็มนะคะฝากด้วยค่ะสีเข็มด้วยไปไปไปมาต่อร้านที่2ในชั้นนี้นะคะโหกล่องสุ่มแบบเยอะมากแบบมากก็ว่าแล้วคนข้างล่างไม่ค่อยมีแต่ว่าคนเข้ามาเยอะนะที่ตึกอะแต่ว่าเขามาอยู่กันชั้น6นี่เองน่ารักมากเดี๋ยวให้ดูหยิบใหญ่คือมันแบบว่ามีหลายคอลเลคชั่นมากทุกคนแล้วร้านก็ใหญ่มากอุ้ยน้องวันนี้น่ารักจังใหญ่กว่าตัวนี้อ่ะน่ารักมากช่วยกลับมาแล้วจะได้แมวชมพูไหมอ่ะอันนี้เหรออยากได้แมวตัวไหนอยากได้สีชมพูไหนอ่ะด้านข้างเป็นไงนี่ไงเมื่อกี้ชี้ดูอยู่ก็ต้องนะอ๋อน้องชมพูตัวนี้ก็ไม่รู้อ่ะก็ต้องสุ่มแต่ว่าตัวมันใหญ่มากเลยนะใช่ไปดูกันอยากได้อะไรที่เป็นสีชมพูนี่ผมก็ตายด้วยของโชว์เขาเยอะมากแล้วก็ต่างชาติมาร้านเยอะเหมือนกันแล้วร้านเมื่อกี้ก็ไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่ามีเซตหนึ่งอ่ะที่ฟิล์มอยากได้มันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอนิเมะจีนแล้วทีนี้เหมือนเขาขายเป็นคู่มังฟิล์มก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะแต่ว่าร้านนี้เซนดิโอเป็นร้านในตำนานที่หลายๆคนในติ๊กต็อกมากันจริงป่ะจริงของเยอะมากแล้วกว้างมากใหญ่มากพี่ว่าในร้านมีต้องเดินดูฝั่งนี้ก็จะเป็นคือแบบเป็นพวกพินกล่องเล็กๆแล้วก็ข้างหลังเราจะเป็นกล่องสุ่มอุ้ยเนี่ยปักเท่าไหร่อ่ะนิโก้นิโก้น่ารักนี่ไงซองละ180ของเยอะมากทุกคนดูมันมีแบบไหมเดี๋ยวเราให้ดูมันมีสีชมพูด้วยน่ารักมากไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราเดินดูแล้วก็ถ่ายบรรยากาศภายในร้านให้ดูแล้วกันเผื่อใครอยากมาดูชั้นนี้ร้านนี้นะจับยาอยากได้หลายยาไม่ดูอยู่ว่ามันมีแบบไหนบ้างแต่อยากได้น้องมอลลี่อันนี้คือเป็นที่เก็บสายชาทุกคนหุ้ยมีโพนี่ด้วยอันนี้เขาก็จะบอกเลยว่ายกบล็อกละ4-3ถ้าแบบว่ากล่องละจับแยกกล่องเนี้ย360อุ้ยตอนนี้น่ารักก็น่าสนใจเออมอลลี่เดี๋ยวขอไปหาของที่อยากได้ก่อนถ้าดูราคาแล้วงบเหลือเจอกันก็คือเดินไปเดินมานะคะเจอกล่องที่อยากได้ฟิล์มก็คืออยากได้กล่องสุ่มอันนี้ที่แบบว่ามันเป็นคอลเลคชันเดียวกันกับพิมพ์เมื่อกี้ที่ได้มากล่องละ360มันมี2แบบใช่แบบนี้เป็นฟิล์มเหมือนแบบว่าอยู่ในแล็บเลิฟซิกแล็บแล้วฟิล์มจะสุ่มยังไงดีอยากได้หลายแบบเอากล่องนี้ละกันเลือกแล้วเหรออุ้ยแล็บน่ารักอันเนี้ยไอ้ไม่ดูหนักๆเนาะเลือกเลือกของเยอะมากอาจจะเป็นสีเขียนก็ได้ใครจะไปรู้เออใครจะไปรู้เราก็ไม่รู้ใช่อันนี้ไม่กล่องละกล่องแล้วกล่องละ360เอาอันนี้ละกันได้เราเพิ่งอยากได้ตัวเนี้ยทุกคนตัวนี้มันสีเนี่ยตัวที่อยู่หน้ากล่องอ่ะโอเคมารอลุ้นกันว่าจะได้ไหมนี่ทุกคนมาเจอน้องCry Babyนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบจิ๋วๆซองละ80มั้งชึบเอากี่ซองดีอะเอาแล้ว1ซองแต่อยากรู้อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อมันเป็นแบบนี้เหรอมี3แบบอันนั้น120เฮ้ยแต่ชิ้นมันใหญ่นะน้องเป็นมอลลี่กับบันนี่แล้วก็สกูแพนด้าเอาอันไหนดีสุ่มชึบได้แล้วจากร้านนี้ทั้งหมด3ชิ้นนะคะแล้วก็มารอดูด้วยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวฟิวก็จะเอาด้วยจ้ะใช่จ้ะโอเคอุ้ยอันนี้มันเท่าไหร่บ้างนะลืมแล้วเนี่ยมี206เอ้ยมี360กับ255ที่ถืออยู่แล้วก็เดี๋ยวฟิวจะเอาตรงนี้ด้วยก็สองซองละกัน
โอเคไปจ่ายตังค์โอเคทุกคนเราก็ออกมาจากร้านสเตดิโอแล้วนะคะก็คือกะไม่ได้ซื้ออะไรแล้วมั้งใช่ก็คือหมดกับร้านนี้หมดเลยใช่แต่ว่าฟิล์มอ่ะก็ได้มา2ร้านก็ร้านแรกอ่ะพี่เขาให้มานะคะจากชั้น6ร้านนี้แฮปปี้ไวรัสมั้งก็ได้มาเป็นพินน้องคนนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยฟิล์มจะเอาไว้เก็บแล้วก็เอาไว้แกะเล่นที่บ้านยังไม่ได้แกะให้ดูตอนนี้แล้วก็ของที่ได้จากในร้านเมื่อกี้ก็คือได้มาหลายอย่างนะได้มา3อย่างก็จะเป็นซุ้มๆๆหมดเลยใช่แล้วคือของน้องฟิวได้มาทั้งหมด1 2 3 4 5อย่าง3อย่างเล็ก2อย่างใหญ่สรุปยอดของฟิล์มนะคะในงบ 1,000 ใช่ปะก็คือใช้จากร้านซีดีโอไปแล้ว560แล้วก็ร้านแรกอ่ะก็สุ่มเป็นน้องกลมๆอีก80บาทก็หมดไปทั้งหมด640ของน้องฟิล์มนะคะหมดร้านเดียวเลย855บาทร้านเดียวจุกๆนี่แต่ว่าอันเนี้ยที่เลือกซื้อมาเพราะว่าน้องเป็นคอลเลคชันเดียวกับพินอันนี้นะคะฟิล์มก็เลยเลือกที่จะเอามาคู่กันใช่ก็คือเป็นอันเล็กกับอันใหญ่ของน้องฟิล์มก็จะมีเป็นหัวชาร์จอันนี้แต่ว่าอันเนี้ยเป็นไทซีนะหัวชาร์จน้องเป็นมอลลี่ทุกคน255บาทฟิล์มว่ามันคุ้มนะแล้วก็มีเลิฟซิกแลบอันนี้แต่แลบคอลเลคชันน่ารักมากอย่าพึ่งอย่าพึ่งโฟกัสเติมอะไรนี้กันตอนแรกที่อยากได้เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นอีกรุ่นนึงเป็นโลลี่มูนจะเป็นฟิล์มอวกาศอะไรเงี้ยแต่ว่าฟิล์มเอาอันนี้มาเยอะมากCry Baby มินิ280ฟิล์มเอามา3ซองตอนแรกนึกว่ามีสีชมพูที่ไหนนะมันจะมีแต่แบบพวกสีขาวสีใสสีเขียวสีฟ้าฟ้าเขียวฟ้าอ่อนฟิล์มเนี้ยอยู่มา3อันน่าจะมีซ้ำบ้างแหละแต่ว่าอันเนี้ยที่ฟิล์มหยิบมาน้องเป็นเบอร์รี่เค้กใช่ป่ะจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีแค่มอลลี่บันนี่แล้วก็อะไรนะซาสกอลแพนด้าสกูแพนด้าอ่านว่าอะไรสกาวแพนด้านั่นแหละจริงๆมันยังมีอีก3ตัวฝั่งนี้ก็คือจะมีน้องซิโมโมดิโมแล้วก็ปักกี้มันมี6แบบแต่ว่าอันเนี้ยทุกคนคือเขาเขียนชื่อมาแล้วว่าเราจะได้ตัวไหนอยู่ตรงนี้ก็คือฟิล์มอ่ะได้เป็นสกาวแพนด้าเป็นน้องสีฟ้าใช่แต่คืออันเนี้ยอยากแก่แล้วเมื่อไหร่จะได้แก่แก่เลยป้าลายในคลิปนี้ให้1ชิ้นอุ๊ยให้1ชิ้นนี่หรอกับซองสุ่มจิ๋ว1อันแต่ว่าเดี๋ยวฟิล์มจะแก่อันนี้ให้ดูที่เหลือฟิล์มจะเก็บไว้แก่เล่นที่บ้านเผื่อลง TikTokทุกคนอยากแก่มากเลยน้องฟิลซื้อมา3อันแต่ว่าในนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงเพราะว่าเรามาตรงโซนฟูดคอร์ทก็จะมีเสียงลากเก้าอี้เอียดอัดเอียดอัดน้องฟิลแก่อันเดียวก่อนดีกว่าได้มาแก่ของกันนะ1 2 3 What ยังไม่เห็นอ่ะ1 2 3โคตรสีน่ารักมากน้องคายเบบี้ถ้าเมื่อก่อนฟิลชอบเขียวมิ้นท์น่ะฟิลก็คงถูกใจของน้องฟิลเป็นเขียวมิ้นท์ของเบบี้เป็นน้ำเงินฟ้าน่ารักน่ารักโอเคเลย80บาทจิ๋วๆอุ๊ยแล้วแต่น้องไม่มีสีชมพูอ่ะอุ๊ยแต่น้องเป็นฟิลแบบกิตเตอร์กิตใจเพราะตอนแรกนี่หยิบใช่ไหมเห็นข้างหน้ามันมีสีชมพูแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีนี่น้องฟิลมีอีก2อันน้องฟิลขอแกะอีกอันนึงก่อนอ้าวทำไมมันติดใจอ่ะหรือยังไงเหมือนพี่เหรอสีเข้มเข้มมากฟิลแบบสีน้ำเงินที่ถูกต้องเนี่ยน้ำเงินเมจิกไวบอร์ดอันสุดท้ายมาดูกันว่าจะซ้ำหรือเปล่าได้คิดนานนะเนี่ยซ้ำสีม่วงสวยมากแล้วน้องฟิล์มได้3สีมีสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงโอเคแล้วก็จะแกะอีกเหรอไม่มีหมดแล้วอ๋อไม่คิดว่าจะแกะอันนี้อีกแกะอันนั้นน่ะแกะโอเคแต่ว่าเราจะแกะตรงนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวน้องไปดูก่อนอยากได้น้องตัวไหนพี่ทุกคนแต่อันนี้มันเป็นหัวชาร์จชาร์จ iPad ป่ะพี่ปิ๊บใช่ๆไทซีตอนแรกนึกว่ามันจะมีแค่แบบมีแค่หัวน้องคนนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นที่รัดสายชาร์จน้องอาจจะเอาออกได้โอเคแต่ว่าก็ไม่โฟกัสก็เป็นอะไรอ่ะโอเคมามีการนี่น่าจะเป็นโบชัวมากกว่านี่น้องอยู่ในถุงนี้นะคะทุกคนอ๋อเป็นโบชัวน้องเขียนว่า Pop Mart Make Something Fun น้องคือมอลลี่นะอะไรคือมอลลี่ยี่ห้อไม่หน้าตาของเด็กผู้หญิงคนนี้ก็คือมอลลี่ Cry Baby ก็จะเป็นหน้าน้องผู้หญิงที่มีน้ำตา Scarlet Panda ก็จะเป็นเด็กที่มีเหมือนใส่หูฟังมั้งชิปคือแบบมันแยกเป็นหลายอย่างมากนะคะในวงการ Pop Mart หรือว่ากองจุ๋มพี่ยังไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้เอ๊ะโอ้ได้น้องสีเรียบเลยโถนี่น้องเป็น going to Roma ทุกคนดูน้องเหมือนช็อกโกแลตเลยอะ
จะดีทุกคนให้ด่วนอย่าเพิ่งโฟกัสหน้าแต่น้องพิวว่าน้องเอานี้ออกได้หรือเปล่าน้องพิวว่าออกได้นะเดี๋ยวขอรอก่อนได้เพราะว่าน้องเนี้ยเป็นซิลิโคนอ่ะเอาออกได้อ๋อเอาแบบสายพกพาก็ได้อยู่นะใช่ในราคา255บาทแล้วแบบเราก็เสียบเข้าไปใช่ไหมไปใส่พูดอารมณ์แบบแขวนได้ไงคือชุบคือชุบชุบแต่จริงๆพิวอยากได้ตัวไหนอ่ะอยากได้สีชมพูอ๋อชมพูเนี่ยเหรอใช่แต่วันนี้ก็ไม่ติดสงสัยรอบหน้าซ้ำน้องงบไม่เหลือแล้วทุกคนอ่ะใส่ไว้ก่อนโอเคทุกคนก็เท่ากับว่าฟิวอ่ะเหลือตังไปทอนพ่อกับแม่นะคะฟิวก็เหลือนิดนึงใช่ประมาณ100กว่าบาทใช่ฟิวก็เหลืออีกประมาณ 2-300 ประมาณนั้นค่อยแก่ค่อยแก่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันโอเคค่ะทุกคนก็ออกมาจากตรงโซนฟู้ดคอร์ทแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วฟิวก็ไม่ได้แก่เดี๋ยวเก็บไว้แก่เล่นที่บ้านกันละกันใช่แล้วก็วันนี้ก็ได้มาเมกาสะพานเหล็กนะคะด้วยงบคนละ 1,000 บาทใช่ก็ถือว่างบเหลือนะจ๊ะใช่แล้วแล้วก็ท่านเพื่อนนะคะอยากให้เราเนี่ยมาถ่ายคลิปหรือว่าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกโมเดลอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้ละกันเพราะวันนี้ก็คือกลับมาดูของเข้าบ้านเอาไว้ตกแต่งห้องนะคะตามภาษาวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นก็ได้ก็คือช่วงนี้กระแสมันมาแรงไงป๊อปมาร์ทเนี่ยแล้วฟิล์มก็เป็นคนที่ข้างไขอะไรแบบนี้แล้วนะคะก็เลยโอเคมาถ่ายคลิปให้ดูด้วยละกันค่ะโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะคะท่านเพื่อนชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนเลยละกันบ๊ายบาย